อัปเดตอาการก่อนครับพี่พิมขาล่าสุดอ่ะจะอัปเดตนะคะเมื่อ5อาทิตย์ที่แล้วพี่พิมพ์ไปแข่งโปโลใช่ไหมแล้วตอนนั้นน่ะม้าลื่นด้วยสนามที่เปียกม้าลื่นม้าตีลังกาพี่พิมพ์ก็ตีลังกาแล้วโดนไม้เหยียบทับคืนนั้นไปเช็คหมอบอกว่าไม่หักครับทุกอย่างปลอดภัยดิฉันก็บินไปกลับไปฝรั่งเศสไปหาลูกพาลูกไปเที่ยวอิสตันบูลกับลูกเกดกับลูกเกดตีลังกาเล่นกับลูกจนกลับมากรุงเทพพี่พิมไปเช็คอีกทีสรุปหักค่ะหักซี่โครงหักบล็อกออกมาอย่างนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกเนาะว่ามันหักพี่พิมก็เลยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ได้แต่หมอบอกว่าให้อยู่นิ่งๆนะครับแต่เปิดกล้องไปแล้วไงคะอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะตอนนี้พี่พิมก็วิ่งไปไหนมาไหนอยู่ที่กองด้วยอาการที่ซี่โครงหักอยู่อุ๊ยตรงไหนครับพี่พิมตรงข้างซ้ายซี่เดียวไหมซี่เดียวค่ะแต่ตอนจริงมันหักออกมาอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้พี่พิมก็จะมีกระดูกที่ซี่โครงหักอยู่ผ่านไป5อาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรทำไม่ได้เจ็บไม่ปวดเจ็บค่ะเจ็บแล้วปวดค่ะใช้ชีวิตก็คือกินยาแก้ปวดอยู่ทุกวันนี้ก็ยังปวดยืนตรงนี้ก็ปวดตลอดค่ะใส่ส้นสูงก็คือพี่วิ่งในกองตลอดนะเราดูเบื้องหลังดูทุกอย่างทั้งประชุมทั้งอะไรเองด้วยอาการซี่โครงหักแต่ยังยิ้มสู้ค่ะแล้วพี่พิมโทษแบบคุณหมอไหมที่แบบวินิจฉัยผิดนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้โทษใครเพราะว่าตอนนั้นมันอาจจะร้าวแล้วคุณหมออาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือหักจริงๆความอันตรายเหรอคะพี่พิมความอันตรายของมันก็คือมันไม่ได้ทิ่มปอดหรอกค่ะแต่ก็คือด้วยความที่พี่พิมไม่ได้หยุดการทำงานเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเลยแถมบินไปเล่นกับลูกอีกเนาะก็มันก็คงจะหักมันก็คงจะหายช้ากว่าปกติแต่ว่าเสร็จตรงนี้แล้วมีนัดกับคุณหมอค่ะบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวรีบไปจริงๆล่าสุดก่อนที่จะไปวันนี้ได้มาเช็คอัพไหมครับว่ามันจะต้องแนวทางการรักษาว่าให้มันสมานเองหรือว่าจะต้องมันต้องให้สมานเองค่ะผ่าไม่ได้แต่ว่าจริงๆมันก็ควรจะต้องอยู่นิ่งๆและก็ใส่อะไรให้มันแบบมันเก็บซี่โครงให้มันหรูอะไรให้มันรัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่พิมก็ซนแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองดีเท่าที่คุณหมอสั่งเท่าไหร่แต่รัดเก่งเกินนะคะเพราะว่าเราแสดงพิพิหารได้ทางรายการไปไหนมาไหนทุกคนบอกแน่ใจเหรอว่าซี่โครงหักคือพอกินยาแก้ปวดไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติซนไปนู่นไปนี่วันก่อนปีนขึ้นโต๊ะก็ตกเขาค่ะก็ตอนนี้ก็น่าจะวันนี้น่าจะโดนคุณหมอดุนิดจริงที่ผ่านมาเราเป็นจริงๆเราที่ผ่านมาเราเป็นดาราสาวเอ็กซ์ตรีมใช่ค่ะเกิดอุบัติเหตุใช้ชีวิตจริงเป็นคนเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วเป็นคนชอบขับรถเร็วขี่ม้าเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเล่นสโนว์บอร์ดพี่มันกระดูกหักเต็มตัวเลยค่ะตรงนี้ก็หักก็เคยผ่านคอเทียมก็ใส่แล้วกระดูกที่แขนก็ใส่แล้วซี่โครงก็หักแล้วก้นกบก็หักมาแล้วมันก็เลยเหมือนกับเรื่องปกติของฉันแล้วล่ะก็คือซี่โครงเล็กไปเลยเหรอครับซี่โครงเล็กไปเลยเหรอครับซี่โครงก็เลยโอ้ยเรื่องธรรมดาไม่ต้องผ่าตัดจริงจริงพี่พิมรู้สึกว่ามันจะมีผลระยะยาวในช่วงที่แบบบั้นปลายชีวิตมาว่าแบบไม่ค่ะเพราะเราเป็นคนทานวิตามินทุกวันแล้วเราเป็นคนออกกำลังกายสม่ำเสมอแหมฉัน50แล้วฉันยังวิ่งได้นะแล้วเราก็ยังขี่การนอนของพี่มีพี่พิมตอนนี้ก็คือจริงๆจะบอกให้ว่าใครที่ไม่เคยซี่โครงหักจะไม่เก็ตแต่ว่ามันจะบอกว่ามันเสียวๆมากเพราะมันจะรู้สึกครึกครึกตลอดเวลามันจะแป๊บๆหรอมันจะไม่แป๊บค่ะมันจะได้ยินครึกครึกเพราะฉะนั้นเวลาหันซ้ายหันขวาเลยมันใช่มันกรึบๆแหละมันคืออาการของซี่โครงที่มันกำลังฟลุ๊กๆอย่างนี้อยู่ใช้เวลานานไหมครับว่ามันจะสมานจริงๆหมอบอกว่า6อาทิตย์ขึ้นไปมันถึงจะเริ่มแต่พี่ใช้ชีวิตเหมือนคนไม่หักมา5อาทิตย์แล้วเดี๋ยววันนี้รู้กันค่ะภาพที่ออกมาคือไม้เหยียบอ่ะพี่พิมพ์มันน่าจะรุนแรงมากแอบนะครับตอนนั้นกลัวมั้ยว่ามันจะแบบทนครับถึงชีวิตมั้ยครับเพราะว่ามันไม่ได้พี่เป็นคนที่ตกม้าบ่อยแล้วแต่ไม่เคยครั้งแรกในชีวิตที่โดนไม้เหยียบนะคะความรู้สึกเหมือนโดนรถเมย์ชนนิดนึงอะค่ะมันชักเลยอะค่ะรถเมย์นะครับพี่เล่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเหมือนแบบนั้นนะคะรถเมย์ชนแล้วฉันลุกขึ้นเดินได้หรือเนี่ยเบอร์กำลังงงเบอร์เพราะหน้าฟาดพื้นตัวฟาดพื้นด้วยอาการแรงมากเนาะตั้งไปเลยอะแล้วก็โดนเหยียบทับอีกทีพอตอนนั้นก็คือเนื่องจากว่าแบบโอ๊ะมันโดนไปที่หลังพี่พิมก็เลยอยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วรถพยาบาลมารับกลางสนามเลยอะค่ะไปเช็คอาการว่าหักไหมขยับตัวได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ช้ำดำทั้งตัวเลยค่ะบอกช้ำเป็นเลยประมาณนั้นแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าตอนนี้ก็คือคงจะต้องระวังสิ่งที่พี่พิมอาจจะต้องระวังตัวเองมากขึ้นเพราะคุณลูกนี่แหละค่ะคุณลูกจะแบบว่าตัดลูกชิวมากนะโทรไปบอกลูกมามิตกมาก
พราะแม่แบบจะชินบ่อยอักซิเดนต์บ่อยมากแล้วสามีว่าไงบ้างครับผมกับสามีก็ดุนิดนึงนะคะบอกว่าถ้าเธอต้องเป็นอะไรขึ้นมาแล้วลูกต้องเข็นรถเข็นเนี่ยฉันจะโกรธเธอมากนะบอกโอเคฉันไม่ลูกไม่ต้องเข็นรถเข็นฉันเดินกับเด็กไปเองมีใบสั่งห้ามบ้างหรือยังคะมีใบไม่สั่งห้ามค่ะแต่ต้องเอาใบแพทย์ให้เขาดูว่าจริงเว้ยไม่เป็นไรก็คือลูกก็จะรู้แล้วแต่ลูกน่ารักมากตอนที่พี่พิมไปพี่พิมบอกเจ็บลูกบอกไม่เป็นไรคือลูกเพิ่งจะ8ขวบครึ่งนะไม่เป็นไรมามีไอ้เทคแคร์เองลูกจะช่วยถือกระเป๋าแม่ลุกไม่ขึ้นลูกจะดึงอะไรอย่างเงี้ยขอดูแลอยากจะเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ถือว่าทุกคนดูแลดีค่ะแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่ดูแลตัวเองเท่านั้นเองหลังจากนี้ไปมันจะลดลงไหมครับหรือว่าทำเท่าเดิมความเอ็กซ์ตรีมของเราทำอ๋อเอ็กซ์ตรีมหรืออาการปวดคะถ้าอาการปวดลดลงค่ะแต่เอ็กซ์ตรีมไม่ลดค่ะเพราะจะบอกว่าวันที่พี่พิมคือวันที่พี่พิมตกอ่ะพิมยังเล่นไม่เสร็จยังแข่งไม่เสร็จทีมก็เลยถามว่าแล้วพรุ่งนี้แข่งต่อไหมแล้วพี่พิมบอกได้เดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งต่อแต่พอหลับไปแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามาลุกไม่ขึ้นคืออาการแบบโอ๊ยโอ๊ยลุกคือลุกไม่ขึ้นเลยไม่รู้จะลุกยังไงคือต้องนอนคว่ำแล้วดันตัวเองขึ้นด้วยความที่มันช้ำไปหมดทั้งตัวแล้วก็อาทิตย์หลังจากนั้นพี่พิมก็ไปโทรหาเพื่อนบอกเธอไปเวกเซิร์ฟกันนะทุกคนบอกแม่ไม่ต้องไปแต่นั่นแหละก็เป็นโรคอาการแบบชอบอะไรที่เอ็กซ์ตรีมรุนแรงนิดนึงนะคะพี่พิมขอถามอีกเรื่องนึงครับพี่ลูกเกดสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างพี่ลูกเกดทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาเพิ่งออกมาเปิดเผยว่าเขากับอ๋อกับสามีอ๋อพี่เกดกับพิมอ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอยู่ไม่รู้เลยว่ามันเปิดมันยังไม่บอกกันเลยยังไม่ได้เจอหน้าเขาเลยอ่ะเกดเขาโอเคค่ะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ถ้าจะทำอะไรเขาจะคิดรอบคอบก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องปรึกษาเพื่อนๆปรึกษาลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเกดคือลูกและลูกโอเคลูกเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่พิมว่าเกดเข้มแข็งและเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงทำงานมุ่งมั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจแล้วภูมิใจในตัวเขาแสดงว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สัญญากับพี่เกดอยู่ด้วยกันก็คือแบบว่าพี่เกดสตรองมากพี่เกดเป็นผู้หญิงสตรองตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ก่อนแต่งงานด้วยซ้ำอันนี้คือพิมรู้จักเกดมา20-30ปีแล้วเนาะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็เวลาทำอะไรคือทำด้วยเต็มร้อยถ้าสมมติว่าชีวิตการแต่งงานมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆคือมันผ่านทุกอย่าง 100% ไปหมดแล้วแล้วก็เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะลูกจะมีแข่งว่ายน้ำตลอดอย่างเงี้ยค่ะไปไหนมาไหนก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเขาใช้ชีวิตแบบฝรั่งอ่ะเพื่อนเราไม่ดาวไม่เศร้าไม่เราเห็นเลยหรือว่าในมุมของพี่เกดถ้าพี่เกดดาวเขาจะเป็นผู้หญิงแบบไหนครับผมพี่เกดจะเป็นผู้หญิงที่สตรองแต่ถ้าดาวก็คือจะดาวกับเพื่อนๆอย่างพี่พิมกับเกดถ้ามีอะไรจะร้องไห้กอดคอกันก็ร้องไห้กอดคอไปเลยปล่อยไปเลยจะร้องเท่าไหร่ร้องแต่อย่างเหมือนพี่พิมบอกก็คือจะเป็นห่วงกันที่ช่วงแรกๆอย่างเงี้ยก็จะโทรคุยกันวิดีโอคอลกันตลอดเวลาร้องใส่คุณเลยหรือคุณก็ร้องใส่มึงบ้างคุณมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สตรองแล้วก็สู้ชีวิตสุดๆค่ะครึ่งในตัวผู้หญิงคนนี้ไงกับเพื่อนเราที่รู้สึกว่าฝ่าฟันมาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเขาเองก็พิมพ์กับเกดเนี่ยจะมีชีวิตที่ใกล้เคียงกันตลอดเวลาแต่งงานกันก็จะแต่งกันพร้อมกันทำอะไรมันก็จะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรหลายๆอย่างรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงเป็นผู้หญิงที่รับได้ทุกสถานการณ์แล้วแก้ปัญหาได้เก่งมากก็คือเคารพในการตัดสินใจกับสิ่งที่เขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อันนี้คือเราซัพพอร์ตเพื่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเราต้องเข้าใจในชีวิตของแต่ละคนขอบคุณค่ะพี่มากขอบคุณค่ะฝากรายการด้วยนะถามเรื่องส่วนตัวไม่มีถามเรื่องรายการเลยเอาเก็บเนื้อรายการไปหมดด้วยนะ